สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเรียนในส่วนของรีวิท2020นะครับก็ทักทายในส่วนของสมาชิกทุกท่านนะครับน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกท่านนะครับในห้องเรียนออนไลน์นะครับรวมถึงอีกหลายๆท่านที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ในเพจนะครับห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะครับจริงๆก็ผมก็มีอยู่หลายเพจเหมือนกันนะฮะประมาณไม่จริงๆไม่หลายเพจนะประมาณ3เพจหลักๆที่ทําไว้เพื่อเป็นช่องทางทั้งจําหน่ายในส่วนของชุดวิดีโอการเรียนการสอนรวมถึงการเอาวิดีโอต่างๆไปอัปโหลดลงให้เพื่อนๆน้องๆได้รับชมทางเพจแล้วก็ในกลุ่มของห้องเรียนออนไลน์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณหลายๆท่านนะที่สนับสนุนทั้งการอุดหนุนการสั่งซื้อชุดการเรียนการสอนเข้ามานะครับผมหลังๆก็ไม่ค่อยได้เข้าไปโฟกัสในส่วนของคือแต่ก่อนเราจะไปทักทายสมาชิกของเรานะครับแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้เข้าไปทักทายสมาชิกของเราเพราะว่าเวลาเข้าไปปุ๊บมันยาวอะนะประมาณนั้นก็ใครมีอะไรก็สอบถามในห้องเรียนออนไลน์ได้แล้วกันเนาะอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมหนังสือที่เราใช้เรียนอยู่ก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับผมเป็นของอาจารย์พานุพงศ์ปาติสิงห์นะครับเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเยี่ยมมากนะครับผมใครที่เป็น FC ของอาจารย์ท่านอยู่แล้วเนี่ยก็หาซื้อนะครับหาซื้อมาอ่านหาซื้อมาเรียนตามได้คือคอร์สเรียนของเราเนี่ยอันนี้ยังไม่จบนะครับผมก็เรียนตามหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์โดยในหนังสือเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างผมมองว่าครบนะค่อนข้างครบในเรื่องของรายละเอียดการเรียนการสอนอ่ะในการเอามาปรับใช้กับ2020ซึ่งมันใช้ได้นะฮะการันตีว่าใช้ได้นะครับถ้าใครงงก็ดูวิดีโอของผมเทียบเคียงไปก็ได้นะครับอาจจะดูจากอ่านจากหนังสือคือหน้าต่างการเปลี่ยนแปลงของทางด้านเลวิทเนี่ยนะครับมันก็มีบ้างแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักการมันก็สามารถที่จะเรียนตามนี้ได้รายละเอียดออกมาตามนี้เลยนะฮะน้องๆผมการันตีให้นะครับว่าแบบฝึกหัดเนี่ยนะฮะเหมือนในปกเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้เป็นเล่มที่เรากำลังเรียนอยู่ก็คือแบบที่เราสอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกเล่มนึงอันนี้เราสอนจบไปแล้วนะครับในส่วนของห้องเรียนออนไลน์เป็นหนังสือเล่มนี้นะฮะเล่มสีขาวรีวิท2020เล่มละ239บาทแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะบางคนก็อาจจะหาซื้อทาง Lazada ทางอื่นๆได้ราคาก็ตอนนี้ก็ตกลงมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับผมของเราไม่ได้จำหน่ายในรูปแบบของหนังสือแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มันจบคอร์สไปแล้วนะครับก็จำหน่ายเป็นชุดวิดีโอรวมเหมือนกับว่าสอนจบคอร์สแล้วก็เอาวิดีโอมารวมถึงหนังสือที่ยังคงมีอยู่เราก็ขายรวมกันเป็นชุดเลยนะครับผมใครที่สั่งเป็นชุดนี้ก็ไปดูไปเรียนตามได้นะครับผมไม่ต้องเข้าไปดูในเฟซไม่ต้องเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีโฆษณานะครับผมอยากจะเปิดตอนไหนเปิดได้เลยรายละเอียดทุกอย่างจัดอยู่ในส่วนของแฟลชไดรฟ์นะครับผมชุดนึงมีแฟลชไดรฟ์กับหนังสือให้นะครับผมประมาณนั้นราคา 1,500 บาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานเรียนง่ายๆเรียนจบตัวนี้แล้วก็มาต่อเล่มสีเขียวนะฮะเข้าใจตรงกันเนาะโอเคมาต่อกันในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการสร้างตารางรายการขึ้นมาจากนั้นก็ทำการย้ายในส่วนของภาพฉายนะครับในส่วนของตอนที่แล้วมันเป็นการย้ายในส่วนของรูปด้านเนี่ยนะฮะนะทั้ง4ทิศทางเนี่ยเอาเข้ามาไว้แล้วเราทำการปรับในส่วนของสเกลตอนแรกที่ย้ายเข้ามามันเป็น1ต่อ100นะครับจากนั้นก็ปรับโดยคัสตอมเป็น1ต่อ75แล้วมีการปรับกรอบของช่องวิวพอร์ตอีกนะครับผมก็ลองไปตามดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งมันจะจบลงในหน้า479นะครับผมจบลงในหน้า479ของบทที่6นะครับของบทที่6ก็คือของหนังสือเล่มนี้อันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ผมแนะนำให้น้องๆนะฮะที่เรียนตามเนี่ยมีหนังสือเป็นเหมือนแผนที่เลยนะฮะเป็นเหมือนแผนที่เลยแล้วเราก็จะคลําทางมันถูกแล้วก็จะย้อนกลับมาได้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนหลักสูตรการสอนมาสักพักแล้วเพื่อเน้นขายหนังสือนะครับเอาหนังสือที่มันดีๆอยู่แล้วเนี่ยมาให้น้องๆได้เรียนกันแล้วก็ขายหนังสือนะครับไม่สนับสนุนให้ถ่ายชีทนะครับให้ซื้ออุดหนุนคนแต่งหนังสือเขานะครับอุดหนุนสำนักพิมพ์นะครับประมาณนั้นเนาะโอเคหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับผมเป็นการกำหนดคุณสมบัติโปรเจกต์ในหัวข้อที่ 6.5 นะครับก
กำหนดคุณสมบัติของโปรเจกต์ด้วยโปรเจกต์อินฟอร์เมชันนะครับผมน้องๆเปิดไปในหน้าที่480ก่อนนะครับ480คือรายละเอียดของการกำหนดคุณสมบัติของโปรเจกต์เนี่ยนะฮะมันจะจบในหน้า480คือผมอธิบายรวมๆก่อนมันเป็นการป้อนค่าเข้าไปนะครับเพื่อให้ตารางรายการแบบรับค่าแบบนี้ในทุกๆแผ่นจะเรียกว่าทุกๆแผ่นแต่มันมีเงื่อนไขอยู่น้องๆจะเห็นรูปภาพในหน้าที่480นะครับรูปภาพที่ 6.34 เห็นไหมนะครับมีดินสอนะฮะการเรียนของเราต้องเจอดินสอด้วยนะจะเห็นรูปภาพทางด้านซ้ายมือมันจะมีตัวเลข38 39เกี่ยวข้องอะไรกับแบบของเราเนื่องจาก38 39เนี่ยเราทำการใส่เป็นคล้ายๆกับสอดแทรกนะครับข้อมูลนะฮะของตัวนี้เข้ามาในรายการแบบดังนั้นการป้อนค่าในส่วนของ Project Information มันก็จะมาแค่เสริมเข้ามาในส่วนของแบบของเราแค่2จุดคือพูดง่ายๆคุณตั้งค่าอะไรไว้ในแบบของคุณเวลาคุณมาแก้ไขตัวในส่วนของ Project Information เนี่ยมันก็จะเข้ามาจากตรงนี้ซึ่งอันนี้ยังไม่ใช่เงื่อนไขที่แบบต้องซีเรียสมากๆเพราะอะไรการแก้ไขแบบแปลนหรือการกรอกข้อมูลสามารถทำได้ในหัวข้อที่ 6.6 ด้วยนะครับจากหน้าต่าง property นะครับซึ่งอยู่ในรูปภาพที่ 6.35 นะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือไกด์ไลน์เดี๋ยวหลายคนจะซีเรียสว่าเฮ้ยทำไมมันทำได้แค่นี้ไม่ใช่นะครับมันมีเป็นทางเลือกหรือเป็นเงื่อนไขอื่นๆตามในส่วนของแบบฝึกหัดที่เรากำลังทำอยู่นะฮะแบบฝึกหัดที่เรากำลังทำอ่ะโอเคย้อนกลับมานิดนึงผมจะอ่านในย่อหน้าด้านล่างเลยนะครับของ479ให้น้องฟังก่อนทำความเข้าใจกันก่อนนะครับในเรื่องของตารางในเรื่องของ Project Information นะครับที่นี่บอกว่าการกำหนดข้อมูลต่างๆที่ใช้ร่วมกันเข้าไปในตารางรายการแบบต่างๆทั้งหมดในโปรเจกต์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏบนตารางรายการแบบเหมือนกันทุกแผ่นเราใช้คำสั่ง Manage Setting Project Information นะครับผมจะปรากฏ dialog project property ดังรูปที่ 6.34 ซ้ายเปิดย้อนไปเลยนะครับ 6.34 ซ้ายในดูรูปภาพก่อนในหน้า480นี่นะฮะ 6.34 ซ้ายเป็นแบบนี้เปิดย้อนกลับมาต่อเมื่อเราป้อนข้อมูลตัวอักษรเข้าไปในฟิลข้อมูลต่างๆบน dialog และคลิกปุ่มโอเคแล้วข้อมูลตัวอักษรในฟิลข้อมูลทั้งหมดขอย้ำนะครับทั้งหมดเฉพาะที่มีการนำไปใช้บนนะครับน้องๆมาร์คตัวนี้ก่อนนะครับเฉพาะที่มีการนำไปใช้บนตารางรายการแบบนะครับผมจะถูกกรอกเข้าไปบนตารางรายการแบบทุกแผ่นในโปรเจกต์โดยอัตโนมัติเราสามารถเลือกกรอกข้อมูลเข้าไปในฟิลข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบน Dialog Box Project Property หรือเลือกที่จะกรอกข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่มีการนำไปใช้งานบนตารางรายการแบบนะครับผมประมาณนี้เลือกที่จะกรอกทั้งหมดหรือเฉพาะก็ได้ในที่นี้นะครับมาร์คไว้เลยนะตรงนี้บอกในที่นี้ตรงข้อในที่นี้อันนี้สำคัญนะครับเขาบอกเลยว่าตารางรายการแบบที่เราเลือกมาใช้งานคือ my a 2ซึ่งมีฟิลข้อมูลที่สอดแทรกผ่าน dialog box edit label ดังรูปที่ 6.11 เพียง2ฟิลข้อมูลคือ project insure date นะแล้วก็โปรเจกต์เนมก็คือ3839อ่ะในการกำหนดวันที่แล้วก็ชื่อนะครับดังนั้นข้อมูลตัวอักษรจะปรากฏบนตารางแบบเพียง2ฟิลข้อมูลเท่านั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ทำความเข้าใจเนาะในส่วนตรงนี้แล้วมันก็จะมีโน้ต1โน้ต2อันนี้ค่อยๆว่ากันนะครับในส่วนของหน้านี้อ่ะเคลียร์กันก่อนมาดูกันก่อนนะครับว่าการกำหนดคุณสมบัติโปรเจกต์อินฟอร์เมชันคืออะไรอย่างแรกนะครับที่เขาบอกเราไปที่ manage คือตรงนี้ครับคลิกซ้าย1ครั้งนี่นะฮะจะมาที่ Project Information คือตรงนี้น้องๆเลื่อนมาตามนะฮะคลิกซ้าย1ครั้งจะขึ้นเป็นตารางตัวนี้ขึ้นมาตาราง Dialog Box ของตัวเนี้ยนะครับก็คือรูปภาพที่ 6.34 ซ้ายมือเห็นมั้ยฮะ 6.34 ซ้ายมือเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้นะฮะเลื่อนมาข้างล่างแบบนี้นะฮะตัวแรกคืออันนี้คือจุดที่38นี่นะฮะจุดที่38กับจุดที่39คือ Project Name นะครับผมอ่ะคือมันมีแค่2ตัวที่มีการสอดแทรกเข้ามาในนี้ผมอ่านไปแล้วนะฮะลองเปลี่ยนดูจากตรงนี้นะครับมันจะไปเปลี่ยนทุกแผ่นอย่างเช่นผมกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับใส่วันที่เลยผมใส่เป็นวันที่ปัจจุบันนะครับ30
ม่ใช่สิวันนี้29นะครับเดือนอะไรวะเนี่ยมิถุนายนสองห้าหกสามนี่นะฮะจากนั้นถัดมาโปรเจกต์เนมผมกดตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปเป็นเทรนนิ่งเทรน TRAIN นะครับโอเคประมาณนี้ก่อนจากนั้นดูนะครับมันจะมี338นะครับดังนั้น38 39นะครับกับ38ก็จะปรากฏเวลาเรากดโอเคแป้งมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะกับวันนี้2ตัวนี้อันนี้ก็สอดแทรกเข้าไปทุกแผ่นจริงหรือไม่เราไปดูแผ่นอันนี้แผ่นแรกนะครับ A 102ไปดู A 101นะครับก็ประมาณนี้ดังนั้นมันก็สามารถใส่ไปดังนั้นถ้าต้องการให้มีการคือข้อมูลตรงไหนที่ต้องการให้สามารถเปลี่ยนได้ทุกแผ่นเปลี่ยนได้ทุกแผ่นนะครับน้องๆก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้ต้องย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปอันนี้คือมันต้องแอปมันต้องเอาไปปรับใช้กับหน้างานแล้วครับนะต้องไปปรับใช้กับหน้างานนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของ Project Information นะครับผมอ่ะเข้าใจตรงกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มันมีโน้ตอยู่2โน้ตในหน้าที่480โน้ตแรกบอกหากเราดับเบิลคลิกบนชีตแผ่นอื่นๆที่ปรากฏในใต้หัวข้อชีตอบนหน้าต่างโปรเจกต์เบราว์เซอร์เราก็สามารถพิมพ์ข้อมูลในแผ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูใน 6.6 แล้วกันนะครับผมแล้วก็ข้อโน้ตที่2ก็อ้างอิง 6.6 เช่นเดียวกันนะครับในกรณีการกรอกนะฮะในกรณีการกรอกข้อมูลนะครับผมเปลี่ยนข้อมูลแหละมันเป็นการเปลี่ยนข้อมูลเอามาดูในหัวข้อที่ 6.6 การกรอกข้อมูลบนตารางรายการแบบผ่านหน้าต่าง property นะครับอย่างแรกคือแบบนี้ก่อนมันเกี่ยวข้องกับลักษณะการคลิกถ้าผมคลิกไปที่ตัวนี้นะครับแป้งมันจะขึ้นหน้าต่าง property คือหน้าต่างนี้มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะน่าจะขึ้นมาเป็นแบบนี้คือหลายคนน้องๆบางคนเปิดเล่นโปรแกรมอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงเล่นโปรแกรมนะครับถ้าหน้าต่าง2หน้าต่างนี้มันหายมันไม่มีนะไปที่หัวข้อ view นะฮะตรงนี้นะฮะนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมอธิบายตามขั้นตอนก่อนนะบางคนอาจจะมีคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกอะไรต่างว่ากันไปให้มันสแตนด์บายอยู่งี้คลิกตรง user interface เนี่ยนะครับ property ต้องเปิดนะตรงนี้นะครับ property ต้องเปิดนะฮะนี่นะครับ project browser ต้องเปิด2ตัวนี้ต้องเปิดมันก็จะรันอยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณนั้นนะโอเคคือกรณีเนี้ยมันจะเกิดการ error ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะไปคลิกโดนตรงไหนแล้วถ้ามันไม่มี2จุดนี้ก็ต้องเปิดให้มันสแตนด์บายขึ้นมาเพราะว่า property ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคเราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ก่อนอย่างแรกนะจากนั้นให้น้องๆกด escape 2ครั้งกด escape 2ครั้งนะครับมันถึงจะดึงขึ้นมาที่ตรงนี้โปรแกรมมันเสมือนกับเลือกตรงนี้เหมือนกันนะนี่ฮะมันเลือกตรงนี้เหมือนกันน้องๆดูแบบนี้ภาพที่โชว์อยู่ในนี้นะรูปภาพนะครับผมก็จะเห็นอยู่ในรูปที่ 6.35 นี่นะฮะ 6.35 นะครับดูแบบนี้เลยนะฮะ 6.35 เนี่ยน้องๆดูแบบนี้เลยในนี้มันจะมี40 41 42 43 44นะครับ41คือตรงไหน41ค่าถ้าอยู่ผมจะซูมตรงนี้ขึ้นมานี่ครับ41คืออยู่ตรงนี้ผมจะซูมนี้ขึ้นมา41ก็คือชื่อนี้นี่นะฮะ42ไม่ใช่40คือนี้41คือนี้42คือนี่นะครับ43คือตัวนี้44คือตัวนี้อ่ะให้มันตรงกันนะในหน้าที่481ตอนนี้เราเทียบ4มันเทียบง่ายหน่อยตรง480กับ481นะครับตรงรูปภาพอ่ะภาพนี้นะตรงนี้นะครับนี่นะฮะโอเคดูต่อนะครับในหัวข้อ App Profile นี่ครับผมคลิกเข้าไปนะครับใส่ชื่ออันนี้น้องๆใส่ชื่อเข้าไปเลยอย่างเช่นผมอยากจะใส่เป็นชื่อผมนะอ่ะ
นะครับแล้วผมก็คอนโทรล C ไว้โอเคเป็นชื่อผมนะครับถัดมา Designer by อ่ะผมก็ใช้เป็นตัวนี้นี่นะครับผมเช็ค by อ่ะก็นี่เลย Drawing byอ่ะผมอีกนั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะครับผมชีทนัมเบอร์ A102 นะครับชีทนัมเบอร์ก็คือตัวนี้ตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะตรงชีทนัมเบอร์แล้วก็44ชีทเนมนะ44ชีทเนมตรงนี้ผมใช้เป็นชื่อเอาชื่อเป็นอะไรดีแปลนรูปด้านแล้วกันอ่ะโอเคไม่เป็นไรแปลนรูปด้านนะครับแปลนรูปด้านเอาดีนะครับแปลนรูปด้านนะครับผมโอเคหมดนะสรุปก็คือ40เป็นชื่อผมเช็คบายอันนี้ดีไซน์บายนี่ไม่เกี่ยวนะครับตรงชื่อผมมาไปดูตรง41เลยเช็คบายก็คือตรงนี้นี่นะครับผมที่มันจะโชว์นะครับแล้วก็42ดีไซน์บายนะครับ43คือตรงนี้44ตรงนี้อ่ะกด applyนี่นะครับเห็นไหมฮะชื่อแบบเป็นแป๊บๆๆเดี๋ยวนะเอ้าชีทเนมผมใส่ไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงแปลนรูปด้านนะครับผมโอเคนี่นะครับก็จะออกมาตามนี้นี่นะครับอันนี้คือคลิกเข้าไปแล้วก็ป้อนข้อมูลตรงนี้คลิกเข้าไปก่อนกด F12 ครั้งแล้วก็ป้อนข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะออกมารายละเอียดประมาณนี้อันนี้คือตามชื่อที่มีการใส่ดีเทลของตรงเนี้ยนะครับบางครั้งมันมีข้อมูลในนี้ไม่ครบน้องๆอาจจะป้อนข้อมูลใส่เข้าไปเป็นการเก็บประวัติเฉยๆแต่ว่าตอนที่จะแอคชั่นออกมาตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในตอนแรกนะครับในตอนแรกตอนเราสร้างนะครับตอนเราสร้างในส่วนของตารางลายตารางไททันบอกอ่ะนะฮะก็ไปดูอีกทีนึงได้กันนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคอันนี้จบข้อมูลใน481นะตรงหัวข้อที่ 6.6 นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับใน 6.7 การเขียนคำอธิบายและสัญลักษณ์ต่างๆเพิ่มเติมบนแบบแปลนนะครับตัวนี้นะฮะอันเนี้ยเขาอยากจะให้เราใช้เป็นน้องๆเปิดมาในหน้าที่482ก่อน482ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็น2ผมแบ่งเป็น2ตอนแล้วกันคือเดี๋ยวมันจะงงกันอันเนี้ยผมจะจบในหัวข้อที่เพราะว่าคือที่ต้องอธิบายที่ต้องเริ่มจาก 6.7 ใหม่เนี่ยมันจะยาวนิดนึงนะฮะดังนั้นไม่อยากลากยาวเกินชั่วโมงอ่ะนะฮะมันมีผลกับในส่วนของการอัพโหลดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเบรกไว้ที่ 6.7 ก่อนนะครับน้องๆคนไหนที่ตามก็คือ481นะฮะ481แล้วกันเซฟตัวนี้ไปเลยคืออ่ะเดี๋ยวผมทบทวนนิดนึงผมขอเกริ่นนำนิดนึงในหน้าที่482เนี่ยนะครับในหัวข้อถัดไปเขาจะให้เราเปิดแบบฝึกหัดที่60-036-01อันเนี้ยผมขอใช้ตัวนี้เลยนะฮะน้องๆเซฟไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานี่นะครับนะฮะเซฟไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นสเต็ป1นะชื่อไฟล์มันเป็น01-021อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อท้ายด้วยสเต็ป1ก็ไปที่ตรงนี้นะครับไฟล์เซฟแอดนะครับโปรเจกต์นี่นะครับใช้เป็น H1 คืออยากจะใช้ในแบบฝึกหัดถัดไปด้วยนะครับอันนั้นเป็นแบบฝึกหัดของเขาซึ่งตารางรายการเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่อันนี้เราสร้างไว้อันนี้ขอให้เซฟเป็นชื่อตัวนี้ไว้นะครับใครที่ตามผมอยู่กดเซฟไปเลยนะครับกดเซฟทับเข้าไปโอเคนะครับก็จะเป็นสเต็ปตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะต่อกันในตัวนี้ก่อนเบรกสั้นๆเบรกกันก่อนนะครับเบรกกันก่อนก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะหนังสือเล่มนี้นะครับที่เราใช้สอนนะครับผมเป็นหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปเลยติดต่อสอบถามได้ในห้องเรียนออนไลน์ก็ได้หรือทางติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับตอนนี้
น่าจะเหลือไม่กี่เล่มนะครับผมก็ยังไม่ได้สั่งทางสำนักพิมพ์เข้ามานะครับผมประมาณนั้นก็เล่มละ635บาทนะครับผมราคาปกนะใครสามารถสั่งซื้อได้น้อยกว่านี้ก็ซื้อมาเถอะเอามาเรียนตามนะครับเปิดตามไม่แนะนำไม่ถ่ายชีทนะครับผมประมาณนั้นและอีกเล่มนึงที่ควรจะเรียนก่อนนะครับควรจะเรียนก่อนก็คือชุดนี้อันนี้สอนจบไปแล้วในห้องเรียนออนไลน์นะครับหนังสือเล่มนี้ครับผมถ้ามีก็ซื้อมาแล้วก็ไปเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้เลยราคาปกมัน239ตอนนี้ตามร้านทั่วไปน่าจะราคาถูกลงมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับมันเป็นเล่มมันเล่มไม่ใหญ่มากนะประมาณ200กว่าหน้าประมาณนี้นะ200 300กว่าหน้าไม่ถึง300นะไม่ถึง300เดี๋ยวนะถึงไหมผมมีหนังสืออยู่เกือบ300นะครับ286หน้านะ286หน้ารวมแบบฝึกหัดด้วยนะครับผมก็ซื้อไปเรียนได้นะครับผมสนับสนุนให้ซื้อหนังสือมันไม่แพงนะครับประมาณนั้นเนาะส่วนชุดนี้อันนี้สำหรับผมไม่มีหนังสือจำหน่ายแล้วนะครับผมน้องๆก็ซื้อมาเรียนตามในห้องเรียนได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นชุดรวมแบบนี้ไปแล้วนะครับผมเนื่องจากสอนจบไปแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อชุดรวมได้ราคา 1,500 บาทเนาะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะต่อในส่วนของวิดีโอถัดไปนะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันใครที่ติดตามในส่วนของเพจในส่วนของช่อง YouTube อยู่กดSubscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยตรงมุมเนี้ยนะฮะแล้วเวลาเราสอนมันก็จะดีดขึ้นมาตอนใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยมาดูย้อนหลังก็อีกทีก็ได้นะครับน้องๆเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนด้วยแล้วกันสวัสดีครับ